ถ้าเกิดว่าคุณอยากกับเมียคุณคุณจะยอมมาจดทะเบียนสมรสกับฉันแทนได้ไหมล่ะนี่คุณญาติดีกับน้องชายคุณแล้วเหรอคะอยู่ๆก็แต่งตั้งเข้ามาในบริษัทก็มันจำเป็นอะแลกกับการที่มันนัดลูกชายของ GC Group ให้ผมได้คุณอัศดินเหรออ่ะนี่คุณรู้จักเหรอคุณรู้จักทำไมคุณไม่นัดให้ผมตั้งแต่แรกอะมันเหตุอะไรฉันรู้จักแต่ไม่ได้สนิทแล้วไงน้องชายคุณอยู่ก็เอาดีลสำคัญมาประเคนให้ลากกับการเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะมันมานั่งอยู่ในบอร์ดด้วยน้อยไปอยู่ดีอ่ะหรือมีเงื่อนไขอะไรอีกมันขอให้ผมหย่ากับทินหมายความว่าคุณจะยอมเสียทั้งเงินมหาศาลให้กับเมียแล้วก็ยอมให้เกิดการควบรวมกิจการเกิดขึ้นเหรอคะแล้วไงมีทางเลือกอื่นให้ผมไหมล่ะฉันต้องถามคุณตั้งหากว่าคุณมีอะไรให้ฉันเลือกบ้างเดี๋ยวเขามาถ้าเกิดว่าคุณอยากกับเมียคุณคุณจะยอมมาจดทะเบียนสมรสกับฉันแทนได้ไหมล่ะว่าไงนะก็ในเมื่อโครงการฉันมันจะถูกดองถ้าคุณยังอยากให้ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่คุณก็มาจดทะเบียนสมรสกับฉันแล้วก็ถ้าคุณยอมฉันก็ยอมเหมือนกันนี่คุณอยากจะเป็นเมียของผมขนาดนั้นเลยเหรอพูดไปอย่างนั้นแหละฉันรู้มันไปไม่ได้หรอกต่อไปฉันจะมา